ช่าชาวงเช้าที่ผ่านมานยายกรัฐมนตร,ร,รีเป็นประธานในวันสถาปนากองทัพภาคที่1ครบรอบ109ปีกองบัญชาการกองทัพภาคที่1ส่วนมิสกวันถนนราชดำเนินค่ะโดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันสถาปนากองทัพภาคที่1เนื่องในวันครบรอบ109ปีที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่1โดยมีพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐ มรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสามเหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้ารวมพิธีอย่างพร้อมเพรียง สำหรับกองทัพภาคที่1ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่13มกราคม2453โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้จัดกองพลเป็นกองทัพภาคที่1โดยมีพลตรีพระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นกำแพงเพชอรอัครโยธินทรงดํารงตําแหน่งแม่ทัพ ระองค์แรกดังนั้นจึงได้กําหนดให้วันที่13มกราคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่1ซึ่งปัจจุบันมีพลโทนโรงพันจิตแก้วแท้เป็นแม่ทัพภาคที่1คนที่52ทางด้านของแม่ทัพภาคที่1ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติตลอดไป